ไอ้ปรีชญาอัปเดตคดีไซยาไนด์หลังชีวิตดิ่งเจอมรสุมถาโถมไม่หยุดนักแสดงสาวช่วงชีวิตที่ผ่านมาเจอมรสุมถาโถมไม่หยุดค่ะมีดราม่าที่มีกระแสดังอย่างข่าวคดีไซยาไนด์ไอ้ปรีชญาเจ้าตัวได้เผยเหมือนชีวิตถึงขาลงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ดิ่งลงมากๆแต่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับคดีไซยาไนด์มีทนายพร้อมส่วนเรื่องความรักวันไหนทะเลาะก็เป็นโสดตอนนี้ขอโฟกัสงานอย่างเดียวอัปเดตเรื่องคดีไซยาไนด์เจ้าตัวได้เผยว่าตอนนี้อยู่ในสำนวนสาวไอซ์ก็ได้เตรียมพร้อมเรื่องทนายความอย่างเต็มที่พร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ 100% ยอมรับว่าถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดแต่มั่นใจเรื่องหลักฐานถ้าหากมีอะไรจะมาอัปเดตสื่อมวลชนเพิ่มเติมในภายหลังอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ก็ดีขึ้นความรักขอปล่อยให้เป็นไปตามฟีลลิ่งในแต่ละวันวันไหนทะเลาะก็ถือว่าโสดวันไหนรักกันก็ไม่โสดทั้งนี้ก็เป็นเรื่องการสื่อสารด้วยกำแพงภาษาที่กั้นอยู่ก็ทำให้เข้าใจกันยากขึ้นทำให้ตอนนี้ต่างคนต่างโฟกัสเรื่องอื่นไปก่อนเรื่องความรักตอนนี้สถานะถือว่าโอเคแล้วแม้จะดูคลุมเครือในสายตาคนอื่นแต่หลังบ้านก็จะรู้ดีว่าต่างอยู่เคียงข้างกันในวันที่แย่เสมอ